สวัสดีครับพวกผมครูเอกนะครับประจำทาง channel youtube ครูเอกเลขพยากรณ์นะครับทางห้องแรกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์เลขพยากรณ์นะครับผมสวัสดีนะครับเช้าวันที่18เมษายนนะครับสำหรับทางห้องเลขเปลี่ยนเรียนรู้นะส่วนทาง channel youtube นะครับเป็น7โมงเช้านะครับเช้าวันที่19เนาะเวลาจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะครับทางห้องเลขเปลี่ยนเรียนรู้จะได้ชมก่อนนะครับผมอ่ะวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ขอมาทางห้องเลขเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกลุ่ม7836นะครับ7836จะเป็นอย่างไรกันเดี๋ยวมาชมรีวิวกันนะครับกลุ่มนี้ผมมองว่าคนที่ขอมาเขาจะมองว่าเลขสมอะไรดีเลขคู่มิตรนะ2คู่มาผสมกันคิดไปก่อนไงเอาคำว่าสมมาก่อน2คู่มาผสมกันมันจะเป็นอย่างไรบ้างแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเราจะมองในเรื่องของมุมมองของเลขคู่ใช่ไหมมันก็จะมี8 3อยู่ตรงกลางส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยชอบกันจริงๆผมเลขคู่เอกชัยนะครับคุยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่คือคำจำกัดความอ่ะมันก็โอเคมันก็เป็นส่วนขยายให้เลขต่างๆมันดูน่าสนใจนะครับแต่ทิศทางของแต่ละเลขก็จะมีแนวทางของเขาเองซึ่งเราก็จะแบบถ้าเราชอบเราก็ใช้ถ้าเราไม่ชอบเราก็อาจจะไม่ก็เลี่ยงไปไม่ต้องใช้ก็ได้บางคนจะแบบว่าเอ้ยมันต้องงี้มันต้องงี้มันต้องสลับจับมุมอะไรนู่นนี่นั่นให้มันลงตัวเอาจริงครับเลขไหนก็ได้เลขไหนก็ได้แต่ว่าเลขนั้นน่ะมันต้องตอบโจทย์เราแนวทางต้องตอบโจทย์เราศึกษาเลขนั้นดีๆมุมมองมันดีๆแล้วเราจะเข้าใจเองว่าอ๋อเลขนี้ก็จะตอบโจทย์เราได้อย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมรีวิวกันนะครับ7836นะครับคุยตั้งชื่อว่าคว้าให้ได้ดั่งใจหวังนะครับผมก็ถ้าพูดถึงการคว้าให้ได้คือการตัดสินใจอะไรยังไงก็มันน่าจะเป็นเกี่ยวกับการเรื่องของการตัดใจเนาะก็เดี๋ยวขอพูดเรื่อง4ตัวท้ายก่อนนะครับ7836นะครับเริ่มต้นที่อ๋อลืมบอกไปพูดถึงที่มาที่ไปก่อนนะครับที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้นะครับประกอบไปด้วยเลขคู่7836เมื่อกี้บอกไปแล้วที่เป็นคู่มิตรนะครับแล้วก็มี3883อีกคู่นึงนะครับในคู่พวกนี้คุยทำไว้เราสามารถกลับไปดูเราอย่างได้หรือว่าใครอยากดูเลข3ตัวก็ประกอบด้วย387783แล้วก็638836นะครับทั้งกลุ่มเลขคู่แล้วก็เลขกลุ่ม3ตัวก็ทำไปหมดแล้วสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ครับอ่ะ4ตัวท้ายกันนะครับลงท้ายเลข6ครับคนลงท้ายเลข6ครับตัวตนเป็นคนที่มีสติปัญญาดีนะแล้วก็เปิดกว้างยอมรับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตแต่ว่าสิ่งนั้นต้องตอบโจทย์ตัวเขาเองคนเลข6อ่ะจะไม่ใช่แบบเลือกทุกอย่างนะเลือกเฉพาะที่ชอบนะครับคนท้ายเลข6นะเลือกเฉพาะที่ชอบแล้วรู้สึกว่าโอเคกับชีวิตของตัวเองเขาก็จะเลือกสิ่งนั้นแต่ถ้าถามว่าเขาจะเป็นคนทั้งคิดทั้งพิจารณาคือเขาจะเลือกก่อนแล้วค่อยพิจารณาทีหลังคือถ้าชอบเขาเลือกเลยแล้วก็มาพิจารณาว่าดีไม่ดีค่อยๆขัดออกจาก5กับ6สำหรับผมมีความคล้ายกันแต่แค่5เนี่ยเขาพิจารณาทุกเรื่องแต่ถ้า6เนี่ยเขาจะเลือกว่าจะสนใจหรือไม่สนใจอะไรนะครับนี่คือคนไทยเลข6นะข้อดีของคนไทยเลข6ก็คือสามารถจะแบบหาอะไรที่มันตอบโจทย์ตัวเองหรือเวลาที่ตัวเองอยากได้คำตอบเลยก็ต้องเป็นสิ่งที่สนใจเท่านั้นคราวนี้เรื่องของการตัดใจมันก็ดูเร็วขึ้นนะครับจะเร็วขึ้นกว่าเลข5เยอะนะครับเร็วขึ้นเพราะว่าเขาจะเลือกก่อนว่าส่วนตัวเขาชอบไหนอะไรประมาณนี้แต่ข้อด้อยของคนเลข6ก็คืออย่างแรกนะเขาจะเป็นคนที่จะบอกว่าจะเรียกได้ว่าหัวแข็งก็ได้แต่เป็นการหัวแข็งแบบไม่ใช่การแข็งขืนนะไม่ใช่แบบตึงแต่จะแบบว่าไม่เอาดีกว่าไม่สนใจดีกว่าหรือหลีกหนีสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบทันทีทันใดคือบางทีมันเจอเรื่องที่บางทีของไม่ชอบก็ต้องทำอันเนี้ยเขาจะไม่โอเคมากนึกออกใช่ไหมครับบางเรื่องมันต้องหนักมันต้องเหนื่อยมันต้องตั้งใจมันต้องแบบเอ้ยถึงคุณจะไม่ชอบคุณต้องทำนะคุณเลข6จะไม่เอาเลยอันนี้คือข้อด้อยของคนเลข6นะครับถ้ายิ่งไปอยู่ในคนที่แบบมีความเขาเรียกว่าแหละเป็นคนไม่ดีก็ได้อ่ะเรียกว่าเป็นคนไม่ดีง่ายๆถ้าเป็นคนไม่ดีเนี่ยจะเรียกว่าเลขเห็นแก่ตัวก็ได้นะเลขเนี่ยเลข6ไทยนะครับประมาณนี้นะจุดเด่นจุดด้อยก็ลองพิจารณากันเอาตำแหน่งต่อมาเป็นเลข3คราวเนี้ยพอได้เลือกแล้วหรือตัดสินใจทำอะไรแล้วเขาตัดสินใจทันทีเลยเด็ดขาดด้วยคน36จึงมักจะเลือกทำอะไรให้มันตอบโจทย์ตัวเองได้เก่งอะไรชอบนี่ทำตัดสินใจปุ๊บปุ๊บปุ๊บเร็วมากถือว่าเป็นคนตัดสินใจเร็วในสิ่งที่เขามองแล้วว่า มันสำคัญกับตัวเขาเองนะครับแล้วก็ทำได้ด้วยนะเป็นคนที่มีแรงผลักดันสิ่งที่ชอบเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เคยทำมาก่อนแต่รู้สึกว่าเลขเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราโอเคกับมันนะเราทุ่มเทกับมันถือว่าเป็นคนที่ทำอะไรได้ดีตัดสินใจอะไรได้ดีในมุมมอง
ที่ตอบโจทย์ตัวเองได้เก่งนะครับตำแหน่งต่อมาครับเป็นเลข3เอ้ยเป็นเลข8คราวนี้พอเขารู้แล้วว่าอยากจะทำอะไรปั้นอะไรขึ้นมาเต็มที่แล้วเนี่ยใจอยากจะหวังอยากได้สิ่งไหนแล้วเนี่ยเขาจะทำมันด้วยทุกวิถีทางที่เป็นไปได้อยากได้อะไรเขาบอกให้โลกรู้เลยว่าฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ฉันอยากได้สิ่งนี้ฉันอยากทำสิ่งนี้เขาจะทำทันทีแรงผลักดันเขาถือว่าโอเคมากสำหรับมุมมองเรื่องของใจที่อยากจะทำสิ่งไหนนะครับเขาจะเต็มตลอดแล้วทีเด็ดสุดก็คือวิธีการทำเขาเป็นเลข7ไงพอรู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรแล้วตั้งใจทำจริงจังและอยากจะได้อะไรมากๆเนี่ยเขาตั้งใจทำอย่างจริงจังสมมติเขาอยากจะเป็นอยากจะเป็นอะไรสักอย่างก็ได้อาชีพไหนก็ได้ครับผมบอกเลยว่าคนเล็กเนี่ยอาชีพไหนก็ได้อะไรก็ได้อาชีพไหนก็ได้เลยนะที่เขาอยากจะทำเขาสามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างจริงจังตั้งใจไม่ยอมลดละวาทออกเลยว่าเออฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ฉันอยากทำสิ่งนี้ต่อให้ใครจะว่าเอ้ยมันไม่ได้หรอไม่ได้หรอกฉันจะทำให้มันได้นี่คือความตั้งใจเขาสุดอะสำหรับเลขกลุ่มนี้ตั้งใจสุดมากลุยตลอดตัดสินใจแล้วต้องทำให้ได้ตลอดนี่คือข้อเด่นแต่ข้อด้อยคือห้ามก็ไม่อยู่ใครห้ามก็ไม่ได้หัวคือจะบอกว่าหัวลั่นแต่โชคดีว่าเขาอะเป็นคนที่ความคิดเขาอ่ะจะไม่ค่อยไปเบียดแบบคล้ายๆว่าสมมติว่าเขาคิดไม่ตรงกับใครเขาจะหนีเขาจะไม่คุยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาอยู่เฉยๆแล้วมีคนมาปะทะเขาด้วยนะอันนี้มีสิทธิ์ตอบโต้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบยุ่งกับคนที่ประมาณว่าเออสมมติตัวเขาอยากชอบสิ่งนี้แล้วเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับสิ่งนั้นอ่ะเขาจะไม่ยุ่งนะครับเขาจะไม่ยุ่งหรือบอกว่ามันโต้แย้งกันแล้วเขาจะเฟดหนีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาอยู่กับเขาเองเขากำลังทำเขากำลังสร้างสิ่งเขาเนี่ยแล้วมีคนอื่นเข้ามายุ่งเนี่ยอันนี้มีการตอบโต้แน่นอนอันนี้มุมมองนะครับอันนี้คือข้อด้อยก็ระวังเรื่องของการจะต้องแบบโต้แย้งจะต้องแบบแข็งขืนอะไรกันบ้างพวกเนี้ยหัวแข็งอยู่พอสมควรระดับนึงเลยนะครับก็ต้องนั่นบ้างแล้วถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเหนื่อยแน่นอนมีเลข7ในฐานวิธีการทำงานแน่นอนคือทำอะไรเต็มที่มากเรื่องที่สองก็คือเหนื่อยแน่เพราะคนนี้เวลาคิดอยากทำมันต้องทำไม่ได้ไงมันต้องมีการแบบใช้กำลังหน่อยใช้พละกำลังเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าเขาไม่ใช่เป็นคนเครียดนะเพราะว่าเวลาที่เขาเลือกอะไรผมบอกว่าพอเขาเลือกที่เขาชอบแล้วไงไอ้สิ่งที่เขาทำถึงมันจะเหนื่อยจะอะไรก็ทำคือก็ได้ทำในสิ่งที่ชอบประมาณนั้นนะครับอันนี้คือด้านท้ายส่วนบุคลิกด้านหน้านะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูดุดันดูจริงจังขึงขังจริงจังเสียงดังเลยล่ะแต่เขาเป็นคนที่เอกลักษณ์เขาเป็นคนที่มักจะเขาเรียกว่าอะไรวางตัวดีแต่งตัวดีดูน่าสนใจถึงแม้จะเป็นคนดูโวยวายดูตึงๆภายนอกนะดูตึงๆดูเข้มมากอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเอาจริงเขาเป็นคนที่แต่งตรงแต่งตัวบุคลิกวางตัวอะไรพวกนี้เขาจะทำให้ตัวเองดูดีเสมอมันก็เลยกลายเป็นได้ทั้งลักษณะของความเป็นผู้นำก็ได้ลักษณะของการเป็นคนที่สามารถพร้อมลุยทุกสถานการณ์ก็ได้อันนี้เลขนี้ผมมองว่าเป็นเลขที่เข้าหาคนได้เก่งแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่วางตัวดูเขาเรียกว่าอะไรดูหยิ่งทะนงจนเกินไปเป็นคนที่สามารถเข้าหาคนได้เช่นเดียวกันก็แต่ถ้าถามว่าเป็นแนวสายหวานสายสวยสายหล่อถึงจะแต่งตัวดีอะไรก็ตามเนี่ยก็ถึงขนาดนั้นไหมก็ไม่ขนาดนั้นครับก็แต่งตัวดูดีเฉยๆจะไม่ได้แบบถึงกับขั้นแบบหวือหวามากมายนะครับแต่ก็จัดเต็มอยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่ถ้าจะพูดถึงสายเสน่ห์ผมให้กลางๆก็ไม่เสน่ห์จ๋าแต่ถ้าพูดถึงสายบริหารก็ไม่ได้สนะไม่ได้บริหารแบบหรือว่าเป็นคนที่ดูมากมั่นคือมั่นใจแน่นอนแต่ไม่ได้มั่นใจแบบดูทรงแบบเห็นปุ๊บแล้วโหหน้าเคารพนับถือเต็มที่อะไรขนาดนั้นก็ไม่ขนาดนั้นนะพวกนั้นก็จะเป็นพวกเจ็ดแปดเก้าห้าอะไรพวกนี้ก็จะอันนั้นจะนิ่งหน่อยแต่นี่คือแบบก็จะมีความเป็นผู้นำที่สามารถเข้าถึงได้พอสมควรนะครับนี่คือด้านหน้านะครับนี่คือหน้ากับหลังเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการเงินเขาหาเงินได้เก่งมากเต็ม10ผมให้20เลยเก่งจริงๆถ้าล็อกเป้าว่าจะหาเนี่ย100ได้พันเก่งหาเงินเก่งมากครับแต่แน่นอนพวกหาเงินเก่งๆสิ่งที่ตามมาคือลักษณะของการบริหารจัดการจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ติดใช้จ่ายเก่งหรือพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับก็ยังไงก็ให้ระวังการจ่ายออกไอ้เรื่องหาเงินจริงผมแน่หลายคลิปแล้วว่านั่นแหละถ้าคุณหานะให้คนรอบข้างหรือถ้าเป็นบริษัทก็จ้างนะครับจ้างบริษัท
ถ้าตั้งเป็นบริษัทเป็นเบอร์ร้านเป็นอะไรพวกนี้ก็ตั้งบริษัทในการดูแลบัญชีอะไรพวกนี้ให้โอเคก็แล้วกันนะครับสำหรับเลขกลุ่มนี้นะจะเลือกเงินนะครับก็ได้ทั้งนี้นะหน่อยภาพรวมให้เต็ม10ให้สัก8แล้วกันนะเพราะว่ามันใช้จ่ายเยอะเหมือนพอสมควรแต่เรื่องหานี่หาเก่งมากครับโอเคเลยนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องของความรักเนาะเขาเป็นคนที่ชอบเลือกอ่ะชอบเป็นผู้นำคนชอบตามอารมณ์ตัวเองเพราะนั้นถามว่าเด่นไหมก็เด่นในถ้ามุกเขาใช้อ่ะเขาจะชอบใครก็ขอเลือกแล้วกันไม่ชอบใครมาชอบก็ไม่เอาอะไรเงี้ยแต่แบบแล้วแบบพอชอบแล้วก็ต้องแบบเธอต้องทำตามฉันอะไรเงี้ยคือระยะยาวมันอาจจะดูคือมันต้องหาสำหรับผมนะผมมองว่าเลขลักษณะแบบเนี้ยต้องคนที่ยอมรับเขาได้จริงๆอ่ะเขาเป็นคนจริงๆอ่ะลึกๆเขาเป็นคนที่จริงใจหรือจริงจังกับสิ่งที่เขาเลือกไงถ้าเขาเลือกลักษณะนั้นคือดีมากๆแล้วอ่ะเออเขาจะจริงจังมากแต่ถ้าเกิดว่าใครจะรู้สึกว่าจะให้คนเนี้ยมาง้อมาง้อมาเวลาคุณจะไปงอนเขาเนี้ยเขาไปเลยนะเขาตาเหลือกเขาไม่สนใจถ้าเกิดเขาไม่ได้รักคุณจริงๆเนี้ยนึกออกใช่ไหมเขาไม่ได้ประสนใจคุณจริงๆอะไรเงี้ยคุณเห็นคนเรื่องนี้แล้วคุณกำลังจีบเขาอยู่เนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะถ้าคุณจะให้เขาตามคุณอ่ะแต่ถ้ารู้สึกว่าเออคบกันแล้วเป็นอะไรกันแล้วเนี่ยหรือว่าเป็นแฟนเป็นอะไรกันแล้วเนี่ยแล้วเขาจะตามคุณไปเอ้ยแล้วเขาจะนำคุณไปแล้วคุณเขาจะอ้าวไม่เป็นไรเขาชอบเป็นผู้นำแล้วก็ตามไปโอเคอย่างนี้โอเคเลยนะครับก็มุมมองของเลขประมาณนี้แหละถามว่าจะได้ยากไหมมันอยู่ที่เขาอ่ะมันจะเจออย่างอยู่ที่ตัวสมมติคนใช้อ่ะก็อยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะเลือกใครเพราะคุณเป็นคนจริงจังเฉพาะเรื่องความรักแต่อันนี้ก็เป็นจุดด้อยในเรื่องความรักอย่างนึงคือเวลาคุณเจอใครแล้วคุณล็อกเป้าเขาคุณจะทุ่มเต็มที่เลยอันนี้ก็ต้องระวังนะครับก็ต้องระวังเพราะว่าคุณทุ่มไปหมดใจมีอะไรคุณก็ให้ถ้าเกิดเพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่แบบชอบเป็นนำเขาก็ปล่อยให้คุณนำอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ตามไปแล้วอยู่วันนึงเขาเกิดทิ้งคุณขึ้นมาแบบนี้ นึกออกใช่ไหมรอคุณตายใจในความจริงใจของคุณอันนี้ต้องระวังนะอันนี้แนะนำกันไว้นะครับสำหรับมุมมองอีกมุมนึงนะมันมีหลายๆมุมที่ต้องพิจารณานะครับเพราะเลขเนี้ยคุณจริงจังความสำเร็จเรื่องของความรักคือต้องเลือกอีกประมาณนี้นะครับผมอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับน่าจะตอบโจทย์คนที่ขอเข้ามาไม่มากก็น้อยนะเด่นเรื่องของการงานเรื่องของการหาเงินอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ขยันพอสมควรแต่ข้อด้อยก็เรื่องของอารมณ์ความจริงจังนะครับแล้วก็เรื่องของอารมณ์ความรักที่มันจะต้องแบบค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงนะครับแต่ถ้ามีคนเข้าใจได้ก็โอเคนะครับอ่ะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ Channel YouTube ครูเอกด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปจะเป็นคลิปอะไรนะครับมาเจอกันทุกวันได้ทาง Channel YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ